ทุงยามกยานอรยองนิรยาทุงยามกยัตทะขอมาขอยาละอมิตตดาแล้วเดินลงบันไดเตรียมกายอย่างก้าวไปอย่างเข้าวงกฏไม่รู้แห่งกำหนดจักจะไปนิทางไหนแก่บุกรกบุกป่าและต่างนาบุกไปเดินจนลงจนไหลไม่เห็นหลู่ทางเลยดูจำพวกสัตว์ป่าวิ่งมาตามโป่งทั้งละมังละอองทมเทยมเอ้ยไก่ฟ้าพญาล้อบินเพราะไม่ขาดเลยดูมากมายกายเกยทั้งยีแกงและกวางนกขุนทองร้องทักได้ยินคักแท้ๆทูทกก็เพลินเดินและนิตำไหลเข้าล่วงนกกำพลักลองปลักปลักปลักจับลักต่อพวงนิตำไหลเข้าล่วงมีแต่ข้างแต่ลิงวันวันจะวีวีวีคนกระบี่ปีวอกมันมาทำหน้าหลอกและกระโดดไปลิงลิงทั้งหมู่หน้าหมู่หลังมีแต่หมู่ข้างหมู่ลิงมันหนยอดหยุดกิ่งแล้วมันก็วิ่งละคุมกันเดินไปเรื่อยชมไปเรื่อยตามทางลุ่มเล็งชะแงแลเล็งเชิงจะลงก็ไม่ลงและเห็นแถวทิวลมพัดปลิวผ่าท้องนึกว่ามาถึงดงด่านพระเวสสันดรจึงถือไม้จักกระเท่าแล้วเดินเข้าไปถามเห็นคนมากมายหลายลำมานั่งสลังนิสลอนเขาบอกโยมมานั่งฟังทีไม่ใช่ด่านของพระเวสนะสันดอนลิบดเอายามลงนอนนึกว่าลาบอีกแล้วเนื้อนะคุณสนดนใจอะไรดอกคุณโยมจ้าตั้งแต่ออกจากบ้านมาก็มีลาบอยู่เสมอเออมาปะโยมน้องใหญ่ใจบุญมันลงทุนถูกเบอร์ชุดชกมานั่งช่างเออโยมจะคิดกันยังไงคิดกันยังไงฉันเป็นตาชั่วชกทำไมไม่ยกช่วยเชิดใครกว่ารู้กำเนิดหากินทางไหนกินทางไหนฉันมาในวันนี้ยอมก็รู้ดีว่ามาธุระอะไรพูดเท่านี้ไม่เข้าใจกว่านาอัศจรรย์อัศจรรย์นาอัศจรรย์ฉันหลงมาแล้วทำไมไม่หาแนวมาชุบเลี้ยงหรือว่าโยมได้ยินเสียงเลยไม่นึกสงสารไม่ใช่ฉันตั้งท่าแต่จะมาขอท่านมุ่งไปขอสองกุมารจะใครจ้างให้ฉันลงมาก็ไอ้เขาองค์กฎคุณโยมเอ้ยก็จักมันอยู่ตรงไหนฉันยังไม่เข้าใจสักนิดเลยคุณโยมจ้าช่วยชี้ทางให้ฉันด้วยช่วยบอกทางให้ฉันดาแต่เรียนสิบก็เรียนหาทำไมยังแห่งกระจอยห้อยนะไม่ยอมบอกทางแล้วก็ตัดเหนี่ยวตรงลิ้วเข้าน้ำไม่หิวเหลือไปเห็นฟ้าห้อยมันขาวๆเหลี่ยมเหลี่ยมมันตกเทียมอยู่ก็รอยจะนึกว่าเตะกระตังน้อยโยมมาทิ้งโมตนานึกโมโหฝ่าห้อยเทพจะนั่งร้องให้ไม่สมหวังนั่งตั้งใจสักนิดเลยนิยมจ๋าก็เลยเงยหน้าเมินเดินลัดตัดมามองดูประสุกริยาก็ยังสามโมงเย็นลิยนล่างนั่งรมต้องอารมณ์ไปเรื่อยจะเข้าไปขอกระรังระหอยกว่านางมัดซีนี่จะเห็นจะเข้าไปขอกมัดสีก็คงไม่มีเปิดเส้นเลยนั่งลาเหนื่อยเล่นตกลงลาบคงจะรอเย็บคิดไปอีกอย่างหนึ่งต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้ให้พระนางมัดสีหาผลไม้มาใช้สอยพอแต่นางพ้นเขตก็เตรียมผิดนะไว้คอยเท่าจะได้แอบด้อมดอยไปขอซองกุมารนะกันหาชาลีคราวนี้นะลือคงจะไม่พ้นมือเสร็จแล้วแม่มิ่งนะสมอนพอถึงวันพรุ่งนี้จะนำนี้แน่นอนดำริ
การเอาไว้ก่อนแกงหาที่พักกายฉันนอนขดินให้มันก็เดือกกำดัดมันเอาเนื้อเป็นเหยื่อสัตว์เป็นไม่ต้องสงสัยเลยเอายามทำต่างหมอนแล้วขึ้นไปนอนนอนรับไปอย่างสบายแต่พอลมพระพายชายพัดเนบบุพาชาติหอมระรวยมาเท่าจึงเวียงยามดะว่าวางลงต่างบ่อนนอนไขว่หางพลางซาทยายมนตะแกก็โกนยกลืดครอกบนศอกผาแต่พระรมพระพายชายพัดมาอยู่ชิวเฉยถ้าพามก็นอนรับเลยบัดเดียวใจเดือสิ่งขอนเนินสไลเท่านั้นเลตั้งปนรติงในราตรีที่ตัดชีนอนเหนือสิงขอนขอบเขตพระอาวาสเองนั้นในราตรีเดียวกันนี้จะขอย้อนกล่าวถึงองค์สมเด็จพระนางมัตสีพระนางเสด็จกลับจากการแสวงหาผลไม้แล้วนางแก้วก็พาลูกรักทั้งสองเข้าสู่อาสมพาลูกทั้งสองขึ้นเข้าสู่อาสมเพื่อที่จะบรรทมหลับพระนางก็ประโลมกล่อมกันหาชาลีให้หลับสนิททุกวี่ทุกวันด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอนงองค์มัตสีก็จะบรรทมหลับตามไปแต่วันนี้เกิดกระสับกระส่ายในพระหฤทัยอย่างไรไม่รู้จะบรรทมอย่างไรก็บรรทมไม่หลับจนล่วงปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายอนงนาถมัตสีได้ลุกขึ้นมาแผ่เมตตาจิตให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทันใดนั้นพระนางก็ได้บรรทมหลับไปและก็ได้สุบินนิมิตผิดประหลาดลามกกระทำทำให้พระนางสะดุ้งตื่นในกลางดึกนึกในใจถ้าหากตนเองยังอยู่ในเวียงชัยไอสวรรค์คงจะให้โหรหลวงได้ช่วยทำนายทายทักความฝันของเราได้แต่มาอยู่ในกลางป่ากลางไพรเช่นนี้จะมีใครเล่าที่จะทำนายทายทักความฝันของเราได้เมื่อนึกไปเห็นมีแต่องค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรแต่ก็ย้อนถึงคำมั่นสัญญาว่าทั้งสองจะไม่คบค้าสมาคมกันเป็นเชิงชั้นฉันฆราวาสในเวลาวิกาลแต่ถ้าหากจะรอให้ลุงสางสว่างแล้วนางแก้วมัตสีก็เกรงว่าความฝันในครั้งนี้จะลืมหลงอนงมัตสีจึงตัดสินใจฝืนคำมั่นสัญญาลงจากอาสมของตนมุ่งตรงไปยังอาสมขององค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรครั้นไปถึงก็ขออธิกรณ์โทษทางคำนับเคาะพระทวารดังกะเกาะก้องกึกสรรพสำเนียงสนั่นลั่นถึงประกันตนักเสียงใครอยู่ที่หน้าอาสมของเราสามีกล่าวกับหม่อมฉันมัตสีพระเจ้าค่ะเสียงมัตสีหรอกหรือนี่มันเวลากี่ทุ่มกี่ยามแล้วล่ะมัตสีดึกดื่นค่นคืนแล้วพระเจ้าค่ะทำไมเสด็จพี่หอมเหมือนกลิ่นน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวเหลือเกินพระองค์ไม่ใช่จมูกพระองค์ผิดเพี้ยนหรือเปล่าเราได้กินเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวจริงๆมาอยู่กลางป่ากลางดงจะมีน้ำก๋วยเตี๋ยวได้อย่างไรนู่นแหละมันหอมมาจากครัวนู่นแหละโอ้เขากำลังแจกกันสงสัยมันเป็นอะไรก๋วยจั๊บนิยมอ๋อมันเป็นน้ำกระจับมันไม่ใช่น้ำก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บนะก๋วยจั๊บบาดผมเรียกก๋วยจั๊บดิโอ้เรียกก๋วยจั๊บนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาก็เรียกก๋วยเตี๋ยวอ๋อจับเขาเรียกกับจับก็จับจากสองชามที่เขาว่ากันนี่โอ้โหจักเวทสันดรมาทำไมมาตั้งไหนทำไมยังเรียกกับเตี๋ยวก็เวทสันดรคนกทมโอ้คนกทมนี่เรียกกับเตี๋ยวคนกทมโดยกำเนิดโอ้กรุงเทพมหานครนี่นะนี่นะกระทวกมหานครนี่แหละนึกว่าจะอยู่คือกรุงเทพแม้ได้กินแล้วมันก็ทรงสิทธิ์ถวายท้องว่าบ้าบเลยเนาะมันหมดเวลาแล้วจะทำยังไงเล่าเราก็เอาเหมือนตาหลวงพ่อไปเดินธุดงหลวงพ่อไปเดินธุดงเป็นไงถ้ามันเมื่อเวลาเร็วไม่ยากครับหลวงพ่อไปเดินธุดงก็เน้นน้อยก็นำเน้นเดินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็เอตวันมันโกงหัวแล้วเอ้าน้องเน้นก็เลยบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อฮะมันจะเลยเพ้นแล้วนี่วะโอ้โอ้มันจะบายเลยเด้นี่วะนั่นๆมันเลยเพ้นเลยเราเน้นหิวเข่าเนาะเลยเพ้นแล้วลุงพ่อจะทำไงดีลุงพ่อก็ไม่ยากไม่ยากทำไงล่ะลุงพ่อเมื่อกี้นี่มันเพ้นตรงไหนวะดิเออก็นู่นแล้วบอกเองเดินมาก็ต้นวาก
กลางนาโยมนู่นแหละเรียกว่าโอ้มันเพนตรงนั้นเอออย่างนั้นไม่ยากมันเพนตรงไหนยังกลับไปเพนมันตรงนั้นเดี๋ยวนี้ว่าน้ำเนนเดินกลับมาเพนตะกกว่าใหญ่โอ้เนมจะยากอะไรเราครับเกิดโยมหอดถวายไปไหมเราครับตอนนี้ขับรถมาเองก็จำมาไว้ตัวเหือว่ามันเพนตรงไหนก็จอดฉันมันตรงนั้นซ้ำก็เลี้ยวไปโอ้มันห้าโมงอยู่แถวหัวทะเลเอออย่างโมงเองก็ไปจอดฉันอยู่หัวทะเลนู่น ได้ด้วยหรือเออมันเพนตรงนั้นเหรอครับครับอ๋อนี่เสียงมักซีหรอกหรือน้องรักพระเจ้าค่ะเจ้าเข้ามาทำไมเวลาป่านชะนี้พระน้องเอ้ยผิดเวลาการหรือเจ้าลืมคำปฏิญาณแรกนิยมว่าเราจะไม่คบค้าสมาคมกันเป็นเชิงชั้นฉันคารวาสเวลานี้มันก็ผิดประหลาดอยู่แล้วมัดสีเข้ามาทำไมขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวคำมั่นสัญญากล่าวกระหม่อมฉันยังจำได้เสมอมิลืมเลือนเหตุที่มัดสีฝืนคำมั่นสัญญามหาพระองค์เนื่องจากว่ากล่าวกระหม่อมฉันฝันพิกลจึงร้อนรนเป็นทุระครั้นว่าจะนิ่งเฉยเลยละเกรงว่าความฝันในครั้งนี้จะลืมหลงเข้ามาหาพระองค์อยากให้ช่วยตำนายถ่ายทักความฝันว่าจะดีร้ายประการใดพระเจ้าค่ะอย่างนั้นมัทสีนั่งอยู่แต่ข้างนอกเล่าความฝันมาเดี๋ยวเสด็จพี่จะทำนายความฝันในครั้งนี้ให้ว่าร้ายดีเป็นประการใดสามีข้าแต่สามีของเกล้ากระหม่อมฉันในราตรีที่มัทสีได้บรรทมหลับไปนั้นได้ฝันเห็นชายผู้หนึ่งมีรูปร่างอ้วนตัวดำร่ำสันสูงใหญ่น่ากลัวแต่งตัวในผ้ายอมฝาดสีแดงผ้าคาดพุงจังมังสีแดงทัดดอกไม้สีแดงทั้งสองหูในมือขวาของเขานั้นถือดาบคมและเลื่อมแสงแกว่งจวัดเฉวียงชายผู้นี้ได้ถีบตะวันบานประตูเข้ามาหาเกล้ากระหม่อมฉันฉุดกระชากลากให้เกล้าหม่อมฉันนั้นล้มลงไปใช้ดาบแควดวงตาและก็ผาดวงใจเท่านั้นยังไม่พอยังตัดพระกรของเกล้ากระหม่อมฉันให้ขาดไปทั้งสองข้างกล้าหม่อมฉันตกใจร้องจนสุดเสียงสะดุ้งตื่นรู้ทั้งรู้ว่าเป็นความฝันแต่ก็อยากรู้ว่าฝันนี้จะดีร้ายประการใดควรไม่ควรแล้วแต่พระองค์จะทรงทำนายพระพุทธเจ้าค่ะโอ้งพระพ่อที่ศาสตร์ได้ฟังมัดสีหน่อชิลนาสีก็สิ้นสงสัยสงสาบความจริงแจ้งอยู่ในใจตรึกตรองพระทัยจะตอบว่าทีพระทัยอย่างรู้ในทุกเรื่องราวว่าไอ้พรามเท้าจะมาถึงทีจะมาทูลขอกันหาชาลีหากบอกมัดสีนางคงสมสารจะบอกความจริงให้แจ้งแก่ใจนางคงจะมาเที่ยวหาอาหารคงเฝ้าดูลูกละล้นละลานพระพรมทยานก็ใกล้มาเยือนนางคงขาดความหมดทางแก้ไขที่หวังเอาไว้ก็คงคล้อยเคลื่อนพระโพธิญาณก็ใกล้มาเยือนหากจะบิดเบือนก็บาปไม่เบาพระจึงตรัสสั่งว่าดูกรังมัทสีเมื่อครั้งก่อนนี้มัทสีสาวน้องโยบในวางสุขแสงเววาวอาหารหวานข้าวก็มีครบครันจะกินจะอยู่หรือก็ไม่ยากไม่เคยลำบากจนบอบสบายอยู่ในเวียงวังทุกวีทุกวันน้องจึงสุขสันต์ไม่ต้องเสียสร้างแต่มาบัดนี้ต้องมานอนหนาวเจ็บปวดรวดราวเจ็บเอวเจ็บหลังไม่มีฟูกยาว
มรองกายางจะรุกจะนั่งแสนเวทขนากินเพื่อกินมันกินผลละไม้น้องคงแจ้งใจแม่มัดสีจ้ามันเฟื่อแล้วมันฝาดรสชาติไม่โอชาเหล่าเทวดาเหล่าเทวดาท่านจึงบันดอลให้น้องฝันร้ายเป็นเชิงพิลึกพี่มาตรองตรึกสาบความแต่ตนฟังพี่จะบอกไม่ดอกอุบลโอแม่นาบลเรื่องร้ายไม่มีจงกลับไปเถิดอย่ามัวแต่ทุกน้องจองมีสุขเถิดมาราศีจงรีบเสด็จกลับไปยังคุดีแม่ยอดนารีจองสุขสำราญชมมัดเสียว่าสีสมรได้ฟังสุนทรสามีว่ายังครางแคลงใจหวั่นไหวอุราความฝันนี่นาจะเป็นอย่างไรกลับมาหาลูกปลุกทั้งสองราชาลีกันหาอย่านอนตื่นสายตื่นเถิดลูกอย่าแม่จะพาไปฝากพ่อเจ้าไว้ก่อนแม่เข้าดงพระหัตถ์เบื้องซ้ายอุ้มแก้วกันหาพระหัตถ์เบื้องขวาของนวลระหงนก็จูงชาลีเร็วรีเดินตรงนำมาฝากองค์พระวิสันดรฝากลูกเสร็จสรรพนางก็ย้อนกลับมาเตรียมขอเตรียมพระในใจสังหอนจากลูกวันนี้แม่มัดสีอาวรในสวงสะท้อนเสียวสานอินทรีหันมาสั่งลูกนางทุกข์ราชาลีกันหาลูกของแม่นี้หันหน้าหันหลังพลางโศกโศกีพระนางมัดสีก็เข้าไพรวันครับเมื่อมัดสีเข้าสู่ป่าไปหาผลไม้พรามชราตาชูชกก็จะได้ลงจากหน้าผาเนี่ยจะไปขอสองกุมารากันหาชาลีนะครับครับ